สวัสดีค่ะช่องยายวันดีชาแนลนะคะวันนี้ยายวันก็มีไม้ประดับไม้มงคลนะคะว่านนะคะป้องกันคุ้มภัยไสยศาสตร์มนต์ดำอัคคีภัยนะคะว่านมงคลคือว่านนกคุ้มนะคะนกคุ้มแปลว่าการป้องกันการรักษานะคะไล่สิ่งอัปมงคลใบนะคะจะสวยนะคะสวยงามใบคล้ายใบพัดนะคะแล้วก็จะมีลายด่างจะมีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีดำอยู่ในที่เดียวกันนะคะอันนี้คือใบของนกคุ้มเนาะคล้ายๆปีกนกคุ้มนะคะคล้ายๆกับขนนกคุ้มจะมีหัวเหมือนขมิ้นนะคะหัวเหมือนขมิ้นเป็นเงี้ยงเป็นเงี้ยงนะคะนี่แล้วเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมานะคะอันนี้คือว่านนกคุ้มนะคะจะมีดอกนะคะว่านนกคุ้มจะมีดอกเป็นสีม่วงอันนี้ใบแก่ใบเหลืองเห็นได้ชัดนะคะยายวันก็ถ่ายมาให้ดูอันนี้คือใบที่เขาจะร่วงแล้วนะคะตอนนี้ใบอ่อนนะคะจะเห็นลายชัดมากนะคะก็จะมีสีดำสีขาวสีเขียวนะคะเหมือนกับนกคุ้มปีกของนกคุ้มนะคะเขาถึงเรียกว่าว่านนกคุ้มนะคะเป็นว่านไล่ผู้ผีปีศาจป้องกันภัยอัคคีนะคะคุ้มบ้านคุ้มเรือนค่ะเป็นไม้มงคลไม้ประดับนะคะรักษาไว้ขจัดผู้ผีปีศาจนะคะสวยงามมากนะคะทุกคนดูเนาะอันนี้คือใบอ่อนค่ะแตกออกไม้ใหม่ๆนะคะเดี๋ยววันก็แยกนะคะแยกกระถางออกเนาะแยกกระถางออกนะคะจะมีหัวคล้ายๆกับหัวขมิ้นนะคะทุกคนเนาะคล้ายๆกับหัวขมิ้นนะคะจะแตกขึ้นมานะคะนี่ข้างหลังใบนะคะจะเห็นได้ชัดเห็นลายได้ชัดเจนอันนี้คือว่านนกคุ้มนะคะหรือว่านนกคุ้มเนาะถ้าเป็นภาษาอีสานก็ว่านกคุ้มเนาะบ้านอย่าบ้านเบิกกระห้องนกคุ้มนกคุ้มอีเนาะลายมันก็เหมือนกันเหมือนปีกนกคุ้มใบมันจะอ่อนนะคะแล้วก็ก้านมันก็เหมือนจะใสๆเหมือนอมน้ำนะคะนี่ข้างหลังใบนะคะข้างหลังใบมันจะมีจุดถ้าเรามองข้างหน้าจะเป็นสีดำนะคะแต่ข้างหลังจะเป็นสีแดงก้านก็จะมีสีแดงนะคะนี่ก้านอันนี้ที่เห็นเราเป็นก็คือออกมาใหม่นะคะนี่ออกมาใหม่กำลังแทงหน่อละค่ะเนาะก็ขยายพันธุ์ด้วยการมีหน่อนะคะมีเหมือนขมิ้นน่ะมีเป็นหัวทุกคนเนาะยายวันก็ไม่รู้จะอันยังไงนะอันนี้ก็เป็นใบเหลืองยายวันก็แยกจากกระถางใหญ่นะนี่แยกออกมาแล้วนะคะสวยสวยมากนะคะใครมีปลูกไว้ตามบ้านเรือนหรือร้านค้าก็ดีนะคะว่านนกคุ้มว่านป้องกันผู้ผีปีศาจคุ้มภัยรักษาบ้านรักษาครอบครัวนะคะถ้าเห็นเป็นยังไงก็ฝากเข้ามาติดตามนะคะช่องยายวันดีชาแนลเลยนะคะแล้วก็จะมีหลายๆตัวหลายๆว่านนะคะที่ยายวันจะถ่ายทอดเนาะหรือว่าเอามาให้ FC พี่น้องๆนะพี่น้องของเราทุกคนได้ชมนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการดูคลิปของยายวันนะคะฝากกดแชร์กดไลค์นะคะกดซับสไครต์ให้ยายวันด้วยนะคะนะสม